เราจะอ่านพระคำของพระเจ้าด้วยกันในหนังสือโยชูวาบทที่6ข้อ2ถึง7นะครับเราจะลุกขึ้นยืนครับอ่านพระเจ้าของพระเจ้าด้วยกันนะครับพี่น้องมีพระคัมภีร์มีแอปในมือถือก็เปิดได้หรือดูที่หน้าจอก็ได้นะครับเมื่อพร้อมแล้วเราจะอ่านด้วยกันนะครับพระยาเวตรัสกับโยชูวาว่าดูแนะ่เราได้มอบเมืองเยริโคไว้ในมือเจ้าแล้วทั้งกษัตริย์ และพวกนักรบกล้าหารพวกเจ้าจงเดินขบวนรอบเมืองคือให้ทหารวนรอบเมืองครั้งหนึ่งเจ้าจงทำเช่นนี้หกวันให้ปุโรหิตเจ็ดคนถือแต่เขาแกะเจ็ดคันนำหน้าหีบและในวันที่เจ็ดนั้นพวกเจ้าจงเดินรอบเมืองเจ็ดครั้งให้ปุโรหิตเป่าแตรไปด้วยและเมื่อเขาเป่าเขาแกะเป็นเสียงยาวพอเจ้าได้ยินเสียงแตรนั้น ก็ให้ประชาชนทั้งปวงหูร้องขึ้นด้วยเสียงดังกำแพงเมืองนั้นก็จะพังลงราบและประชาชนจะขึ้นไปทุกคนต่างตรงไปข้างหน้าตนโยชูบาบุตรนูนจึงเรียกปุโรหิตมาสั่งว่าจงยกหีบพันธสัญญาขึ้นหามไปให้ปุโรหิตเจ็ดคนถือแต่เขาแกะเจ็ดคันเดินนำหน้าหีบแห่งพระยาเวและท่านสั่งประชาชนว่า จงออกเดินรอบเมืองนั้นให้มีทหารถืออาวุธเดินข้างหน้าหีบแห่งพระยาเวก็แต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ที่เรามีพัฒนะของพระเจ้าเป็นแสงสว่างนำทางชีวิตของเราทุกครั้งที่เราเข้ามารับฟังพัฒนะของพระเจ้าขอให้ทุกคนนั้นได้มีความเชื่อร่วมกันว่าพระเจ้าจะมีคำตอบในชีวิตของเราเพราะพัฒนาของพระองค์ทุกตอนนั้น มีเพื่อที่จะเสริมสร้างชีวิตเราให้เราเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงในความเชื่อในทางของพระองค์อธิษฐานฝากวันนี้ให้อยู่ภายใต้าการทรงนำของพระองค์อธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเอเมนพี่น้องครับมีชายหนุ่มสองคนนั่งคุยกันแล้วก็พูดถึงเรื่อง เอะเราคิดว่าคนสมัยเนี้ยเขาจะเชื่อในสิ่งที่มีการสั่งมีการห้ามไหมคนหนึ่งก็บอกว่ามันต้องมีสิคนเราต้องมีการเชื่อฟังมีระเบียบมีวินยัอยอีกคนกบอกว่าไม่แน่ใจทั้งนี้ดีไหมเดี๋ยวเราลองทดสอบดูสองคนนี้ก็เลยไปเอากระดาษแผ่นหนึ่งไปแปะไว้ตรงผนังเอาตรงไหนนะผนัง ผนังข้างโบสถ์ก็แล้วกันนะครับทางขึ้นมาที่โบสถ์ตรงนี้ก็แล้วกันแปะไว้แล้วก็มีอีกแผ่นหนึ่งนะฮะแปะทับไปข้างหน้าแปะไว้ข้างบนคือเปิดพลิกขึ้นมาได้แล้วก็เขียนว่าเขียนไว้บนแผ่นหน้านะครับบอกว่าห้ามเปิดอ่านนะครับห้ามเปิดอ่านแล้วเขาก็สองคนก็เลยเป็นนั่งจิบกาแฟอยู่แถวนั้นแล้วก็คอยดูซิว่า แต่คนที่ผ่านมาจะเป็นอย่างไรเขากเ็เขาก็นั่งแล้วก็คอยดูคนที่หนึ่งผ่านมาปั๊บเพ่งมองดูเอ๊ะคืออะไรสักพักหนึ่งเขาก็ค่อยมองซ้ายมองขวาแล้วก็ค่อยไปทำน้าไม่มีอะไรแล้วก็เดินจากไปคนที่สองนะครับก็เหมือนกันเดินผ่านปุ๊บตอนแรกก็ไม่สนใจแต่พอเห็นปุ๊บห้ามเปิดอ่านมันคืออะไร ดูไม่มีอะไรแล้วก็จากไปสองคนนี้ก็นั่งลุ้นอยู่ที่ว่าจะมีใครไหมที่จะไม่เปิดอ่านเลยเขานั่งดูไปเรื่อยคนที่สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าทุกคนก็มองก็เปิดอ่านจนมาถึงคนที่สิบเขาก็เดินผ่านไปปุ๊บแล้วเขาก็มองแล้วเขาไม่สนใจแล้วเขาก็เดินผ่านไปเลย เพื่อนสองคนเอโอ้ยเห็นไหมเห็นไหมมันต้องมีสักคนหนึ่งแน่ๆเลยที่มีความเชื่อฟังแล้วก็เชื่อในสิ่งที่เราห้ามไว้บอกไว้เขาก็รีบเดินตามคนนั้นไปบอกว่าเออครับคุณพี่ครับคุณพี่ครับผมขอถามหน่อยครับทําไมคุณพี่เป็นคนที่มีวิทย์ในมีความเชื่อฟังดีมากเลยพอเห็นเขียนบอกว่าห้ามเปิดอ่านคุณพี่ก็เชื่อฟังไม่เปิดอ่านเลยคนนั้นก็หันวองเออ อะไรนะครับเมื่อกี้นะครับป้าเขียนว่าหามเปิดอ่านอ๋อเอ้าเลยครับพอดีผมอ่านหนังสือไม่ออกนะครับไม่รู้ก็เลยเดินผ่านมาเฉยๆก็เลยไม่แน่ใจว่าถ้าอ่านออกจะเปิดอ่านหรือไม่หรือไม่อ่านนะครับพี่น้องก็เป็นเรื่องสะท้อนสิ่งหนึ่งในชีวิตของเรานะว่ามนุษย์ทุกคนก็จจมีปัญหาเรื่องของการเชื่อฟังมนุษย์เริ่มต้นทำบาปก็เพราะไม่เชื่อฟังพระเจ้า หลายครั้งเราก็อยู่กับเรื่องของความไม่เชื่อฟังพ่อแม่ก็เริ่มพยักหน้าอืมจริงนะรูกเรงนี้บอกยังไงก็ไม่ค่อยเชื่อฟังเเลยบอกว่าอย่านั้นอย่านี้ก็ยังทําขัดใจเราเสมอสามีก็เริ่มพยักหน้าเหมือนกันพูดหลายครั้งภรรยายก็เป็นอย่างนี้แหละก็ไม่ค่อยเชื่อฟังเรานะครับเราก็จะเริ่มนึกถึงคนอื่นว่าเขาไม่ค่อยเชื่อฟังแต่บางครั้งเรามองกลับมาที่ตัวเราหรือไม่ ว่าเราเรียนรู้คําว่าเชื่อฟังมากน้อยแค่ไหนเพราะคัมภีร์ตอนนี้ที่เราอ่านด้วยกันนะครับเราจะเห็นถึงมุมสะท้อนที่พระเจ้ากําลังให้อิสราเอลนั้นเรียนรู้การเชื่อฟังทําในสิ่งที่เขาต้องทําตามสิ่งที่พระเจ้าบอกเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่คนอิสราเอลนะครับกำลังที่จะข้ามแม่น้ํำจอแดนมาแล้ว เพื่อจะยึดครองดินแดนคณาอันซึ่งเป็นดินแดนแห่งพันธสัญญาของพระเจ้าที่สัญญาไว้กับเขาที่บอกว่าเป็นดินแดนที่พระเจ้าทรงโปรดยกเตรียมไว้ให้เป็นดินแดนแห่งน้ํำพึ่งน้ําลมอันอุดมบริบูรณ์ที่พระเจ้าจะจัดเตรียมไว้สำหรับเขาแต่เมื่อเขาก้าวข้ามมานั้นจอแดนมานั้นด่านแรกที่เจอเขาเลยก็คือเมืองเยดิโค เมืองเยงเดยโคที่มีกำแพงอันกว้างใหญ่ใหญ่หญโตขวางกั้นเขาอยู่ระหว่างพระพรแห่งพระสัญญาของพระเจ้าคือดินแดนคณะอันกับอิสราเอลที่พระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะอวยพระพรเขาให้ยึดครองดินแดนแห่งนี้แต่กำแพงแห่งเมืองเยงเดยโคอันสูงใหญ่ขวางกั้นเขาอยู่ในประวัติศาสตร์การศึกษาทั้งประวัติศาสตร์นะครับ มีการสำรวจพบว่านะครับเมืองยูรรโคลเนี่ยเป็นเมืองที่ร้อมรอบด้วยกำแพงสองชั้นตัวเมืองตั้งอยู่บนเนินดินซึ่งกำแพงหินกั้นอยู่ที่ส่วนฐานของกำแพงชั้นนอกเนี่ยมีความสูงถึง4 5เมตรและกำแพงส่วนบนนะฮะก็มีกำแพงหินที่ถูกต่อเติมขึ้นด้วยกำแพงอิฐที่มีความหนา สูงความหนาสองเมตรสูง6กถึงแเมตรและกำแพงชั้นในที่ตั้งอยู่บนเนินดินนั้นมีความสูงถึง14เมตรจากระดับพื้นปกติซึ่งเมื่อมองดวยตาของรถโอ้มันใหญ่โตมากมันสูงมากมันมีความแข็งแรงมากแล้วเขาจะกล้าไปได้อย่างไรเขาจะกล้าไปได้อย่างไรกำแพงเมือง ของเมืองเยเดโคนี้มันเป็นอุปสรรคมันเป็นปัญหาที่ขวางกั้นเขาในการที่ก้าวข้ามไปสู่ดินแดนแห่งพระพรที่พระเจ้าทรงโปรดสัญญาไว้วันนี้อะไรคือพระพรแห่งชีวิตของเราอะไรคือพระพรแห่งชีวิตในความเชื่อของเราพระเจ้าติีพระพอรอะไรไว้อยู่ข้างหน้าเรา ชีวิตที่เติบโตขึ้นในความเชื่อชีวิตที่มีสันติสุขในความเชื่อการรับใช้ที่เกิดผลหรือความก้าวหน้าในอาชีพการงานความเติบโตวความรุ่งเรืองในธุรกิจการงานที่เราเองทําอยู่หรือว่าชีวิตครอบครัวที่มีความอบอุ่นมีสันติสุขนี่ควรจะเป็นพระพรที่รออยู่ต่อหน้าเราหรือไม่สิ่งนี้ จะเป็นพระพรที่เราคาดหวังและปรารถนารับจากพระเจ้าดังที่พระองค์ทรงสัญญาไว้หรือไม่พระพีตอนนี้นั้นเราเห็นว่าอิสราเอลสามารถก้าวข้ามกำแพงเมืองยูดโคนี้กำแพงนี้พังทลายลงต่อหน้าเขาและเขาก็ตรงเข้าไปยึดครองดินแดนแห่งพันธสัญญาของพระเจ้าต่อไป อะไรที่จะเป็นอุปสรรคขวางพระพรของพระเจ้าที่ตั้งอยู่ต่อหน้าเราวันนี้เรายังรู้สึกอยู่หรือเปล่าว่าเชื่อพระเจ้ามาก็นานแล้วดูเหมือนเราก็ยังไม่ค่อยเติบโตในฝ่ายวิญญาณขึ้นๆลงๆขึ้นๆลงๆลงลงลงในความเชื่อการรับใช้ดูเหมือนกับว่าเราเองก็รับใช้ แต่มันก็นว่าจะไม่เกิดผลมันกระทนกระแท่นนะครับเลื่ยงดูลูกแกะคนแล้วคนเล่าก็ตายจากเราไปในความเชื่อฝ่ายจิตวิญญาณทําไมไม่เป็นพระพรทําไมไม่เกิดผลอย่างเต็มที่เต็มกําลังในชีวิตของเราอาชีพการงานของเราธุรก,กิจของเราเศรษฐก,กิจในครอบครัวของเราดูเหมือนกับว่า ยังไม่เห็นพระพอรอย่างสุดๆอย่างที่เราตั้งใจวันนี้ครับพี่น้องให้เราได้มีกาสมาศึกษาพระคำของพระเจ้าด้วยกันว่ากำแพงเมืองยิริโคพังทลายต่อหน้าคนอิสราเอลนั้นได้อย่างไรและวันนี้อุปสรรคที่ดูเหมือนกับว่าจะขวางกั้นพระพรของพระเจ้าจากคิดของเรานั้น จะพังทลายไปได้อย่างไรในพระคำตอนนี้ผมจะให้หัวข้อในคำเทศนาว่าเชื่อฟังเพื่อพังกำแพงขวางพระพรเชื่อฟังเพื่อพังกำแพงขวางพ,พระพรนะครับพระเจ้าเนี่ยทรงปรัสนาอิสราเอลเรียนรู้ในการที่จะเชื่อฟังและความจริงการเชื่อฟังเป็นเป็นสิ่งสําคัญในชีวิตความเชื่อ ของคริสเตียนเรานะครับในฮิบรูบทที่6ข้อ12บอกว่าเพื่อไม่ให้พวกท่านเป็นคนเฉื่อยช้าแต่ให้เรียนแบบคนเหล่านั้นที่โดยทางความเชื่อและความอดทนจึงได้รับสิ่งที่ทรงสัญญาไว้เป็นมรดกในโรมบทที่1ข้อ17บอกว่าเพราะว่าในข่าวประเสริฐนั้น ความชอบธรรมจึงเกิดมาจากพระเจ้าความชอบธรรมซึ่งเกิดมาจากพระเจ้าก็ได้สำแดงออกโดยความเชื่อและเพื่อความเชื่อตามที่พระคัมภีร์มีเขียนไว้คนชอบธรรมจะมีชีวิตดำรงอยู่โดยความเชื่อทะครับความเชื่อเป็นสิ่งที่อยู่กับชีวิตของเราที่เป็นคนของพระเจ้า วันนี้เราจะมาดูหลักการเชื่อฟังที่จะทําให้เราเห็นพ,อพอระพรและความยิ่งใหญ่ของพระเจ้ามีอยู่สามประการจากพระพิตอนนี้ในวันนี้นะครับประการที่หนึ่งเชื่อฟังแม้ไม่เข้าใจหรือว่าไม่เห็นด้วยเชื่อฟังแม้ไม่เข้าใจหรือว่าไม่เห็นด้วยตอนนี้ครับอิสราเอลกำลังจะไปรบกับเมืองเยริโคนี่เป็นคนอิสราเอลรุ่นใหม่ แต่เขาเคยผ่านศึกสงครามมาและตั้งแต่้า,าตะวันออกของแม่น้ําจอดแดนก่อนที่จะเขา้าเขาก้าวข้ามมาทางฝั่งตะวันตกนี้เขาเคยผ่านสงครามมาเขารู้ว่าต้องรบอย่างไรเขาต้องรู้ว่าจะเอาชนะศึกได้อย่างไรแต่เมื่อพระเจ้าบอกว่าให้ไปรบกับเมืองยิโรโคเริ่มต้นด้วยอะไรครับให้ไปเดินรอบ กำแพงเอมันถ้าจะแปลกๆใช่ไหมมันฝืนความรู้สึกของการเป็นนักรบมันฝืนความเข้าใจของคนที่เคยผ่านศึกสงครามมามันขัดใจอารมณ์โกรธของเราเออนักรบหนุ่มของอิสราเอลที่กำลังเฮี้ยนกระหือรือที่อยากจะไปทำสงครามเอาชชนะสำแดงความยิ่งใหญ่ นี่มันไม่ใช่สิ่งที่เขาคุ้นเคยแต่พระเจ้าบอกว่าจงไปทำจงไปเดินรอบเมืองเยริโคสิ่งที่พระเจ้าทรงนำสิ่งที่พระเจ้าบอกหลายครั้งมันไม่ใช่สิ่งที่เราเองคิดมันไม่ใช่สิ่งที่เราเองเคยกระทำ เรารู้สึกว่าเป็นอย่างนี้ได้อย่างไรจะได้พระคัมภีร์ก็พูดไว้นะครับบอกว่าความคิดแผนการของพระเจ้าเนี่ยจะเกินกว่าความคิดของมนุษย์เสมอความคิดของพระเจ้าไม่ใช่ความคิดของเราในอิสยาบทที่ห้าสิบห้าข้อแปดเพราะความคิดของเราไม่ใช่ความคิดของเจ้าและทางของเจ้าก็ไม่ใช่ทางของเราพระยาเว รัดดังนี้แหละโอ้ชัดมากเลยนะนะไม่สบอารมณ์โกรแต่พระเจ้าว่ามาแล้วเราจะว่าอย่างไรนะครับพี่น้องดูตัวอย่างของอับราฮัมนะอับราฮัมที่พระเจ้าบอกว่าให้มอบถวายอิสอิสระลูกชายคนเดียวนี้กับพระเจ้าให้เป็นเครื่องบูชาแด่พระเจ้าผฐสมการบทที่22ข้อ2ถึงสมมการบทที่22ข้อ 2- ส พระองค์ตัดว่าจงพาบุตรของเจ้าคืออิสอระบุตรคนเดียวของเจ้าผู้ที่เจ้ารักไปยังดินแดนโมริยาและถวายเขาที่นั่นเป็นเครื่องบูชาบนภูเขาลูกหนึ่งซึ่งเราจะบอกแก่เจ้าอับราฮัมจึงลุกขึ้นแต่เช้ามืดผูกอานลาของท่านพาคนใช้หนุ่มไปกับท่านด้วยสองคนกับอิสอระบุตรของท่าน ท่านตัดฟืนสําหรับเครื่องบูชาแล้วเดินทางไปยังที่ซึ่งพระเจ้าทรงบอกแก่ท่านพระเจ้ากำลังทำอะไรกับอับราฮัมพระเจ้าสงสัญญาไว้ว่า,วาอับราฮัมนั้นจะเป็นบิดาแห่งประชาชาติลูกหลานของเขาจะมีมากมายนะครับดุดดังเม็ดทรายในทะเลดุดดังดวงดาวบนท้องฟ้า แต่นี่อะไรเกิดขึ้นอับราฮัมมีลูกตามพระสัญญานี้เพียงคนเดียวคือใครครับคืออิสะอระแล้วพระเจ้าบอกว่าเอาอิสะอระไปฆ่าเสียเอาพวกง่ายๆเลยครับเป็นเครื่องเผาบูชาแกเ่เราเพราะคนสมัยนั้นเขายัางอยู่ในเรื่องของการสวยบูชาด้วยชีวิตของแพะของแกะของสัตว์เป็นเครื่องบูชาแด่พระเจ้า เป็นยุคแห่งธรรมบัญญัติมันช่างไม่สอดคล้องกับสิ่งที่อับราฮัมกําลังเชื่ออยู่เลยพระอพรอของเขาในพระเจ้าคืออะไรครับการเป็นบิดาแห่งประชาชาติมีลูกหลานดุดดังเม็ดทรายดุดดังดวงดาวแต่พระเจ้าบอกว่าให้เอาลูกคนนี้ไปเป็นเครื่องเผาบูชาเสียมันยากที่จะเข้าใจแต่สุดท้ายอับราฮัมก็เชื่อฟังและทำตาม แต่ในช่วงสุดท้ายแห่งการตัดสินใจทําตามน้ำพระทัยของพระเจ้านั้นพระเจ้าก็มีทางออกพระเจ้าบอกว่าเรารู้แล้วว่าเจ้าเชื่อฟังเราอย่างแท้จริงยั่งมือของเจ้าไว้และพระองค์ทรงเตรียมแกะที่เป็นเครื่องเผาบูชาไว้รออยู่แล้วตรงข้างหลังของเขาหลายครั้งการเชื่อฟังจะถูกพิสูจน์ด้วย รสอบกาทดถ้าวันนี้จงเชื่อผมนะครับไปกินกาแฟที่ร้านนิสซัพคาเฟ่ข้างหน้าอร่อยมากทุกคนก็ยินดีไปเป็นอย่างยิ่งเลยนะเพราะว่าอะไรมันอร่อยอย่างจริงๆอย่างที่เรารู้และเราก็กินเป็นประจำช่างเป็นคำสั่งที่อะไรครับมันง่ายที่จะทำแบบนั้น แต่หลายครั้งนะครับผมบอกว่าเลิกโบดนี่นะครับไปกินกาแฟที่ร้านคาเฟ่รับบิดสารยานะครับอร่อยเหมือนกันอร่อยจริงๆแต่พี่ต้องบอกว่าก็ได้ข่าวว่าอร่อยจริงๆอันนะแต่ว่ามันต้องเดินทางไปจากที่โบดไปฮนะถ้าใครมีรถก็ต้องเดินทางไกลเหมือนกันผ่านสายสองสายสามสายสี่ไปสายห้าถึงจะเจอร้านรับบิดคาเฟ่ตรงนี้ไม่มีค่าโฆษณานะครับเป็นตัวอย่างที่ ให้เห็นภาพชัดๆว่าบางอย่างกาแฟร้านเขาอร่อยจริงๆแต่ว่าวิธีการเนี่ยมันขัดความรู้สึกของเราทำไมต้องไปไกลขนาดนั้นกินกาแฟที่ข้างหน้าโบสก็ได้แต่ถ้าท่านเชื่อผมนะครับท่านลองไปจริงๆนะฮะท่านจะรู้ว่ากาแฟสุดยอดมีจริงที่ร้านและบิดคาเฟ่มีการหาคนไม่มีหาค่าโฆษณาใช่ไหมครับ พี่น้องครับหลายครั้งอ่ะบางอย่างมันเป็นอุปสรรคมันเป็นตัวขัดขวางแต่เราพร้อมที่จะก้าวไปสู่พระพรที่พระเจ้าทรงโปรดเตรียมไว้ให้หรือไม่พี่น้องที่เจ็บป่วยมีสุขภาพที่ไม่แข็งแรงพระเจ้ากำลังทำอะไรกับเราพระเจ้าบอกว่าจะใช้ความเจ็บป่วยของท่านในการถวายเกียรติแด่พระเจ้า พระเจ้าก็อืพระเจ้าพูดดูดีนะแต่เราปวยอยู่อย่างนี้นี่เราคิดนะครับเราจะสวายวพระเกียรติพระเจ้าได้อย่างไรพี่น้องครับพระเจ้าทรงมีแผนการที่ดีสำหรับเราถ้าเราเชื่อฟังยอมมอบชีวิตให้กับพระเจ้าอย่างที่พระองค์ทรงโปรดนําเราพระเจ้าจะใช้เราขออนุญ,ญาตเอ่ยชื่อถึงเอพิจารณ์พี่น้องของเราที่รักพระเจ้าแล้วก็ไปอยู่กับพระเจ้าแล้วนะครับช่วงสุดท้ายของท่านเนี่ยท่านก็ป่วยเป็นโรคมะเร็งนะ ท่านก็รู้ว่าท่านเป็นโรคมะเร็งแล้วก็แล้วก็เจ็บปวดและทรมานแต่ท่านไม่เคยให้ความเจ็บปวดของท่านเจ็บป่วยของท่านนั้นทําให้พระเจ้ามาดับเกียิท่านที่รู้จักเป็นการส่วนตัวนะครับไปเยี่ยมส่วนตัวที่โรงพยาบาลด้วยเนี่ยทุกครั้งที่ไปเจอนะครับเขาจะพูดเรื่องพระเจ้าเจอท่านหลวเนี่ยผมพูดเรื่องพระเจ้าคนะคนป่วยคนไข้รอบๆข้างพยาบาลหมอทุกคนเนี่ยฟังเรื่องของพระเจ้าทั้งหมด ทุกคนได้ยินเรื่องของพระเจ้าผ่านชิดของเขาพี่น้องครับในความอ่อนแอของพระเจ้าในความอ่อนแอของเรานั้นพระเจ้าก็ทรงยิ่งใหญ่ขึ้นมาได้นักเหียไหมครับใครจะไปน,นึกว่าคนเจ็บป่วยแบบนี้ยังพูดเรื่องของพระเจ้าอย่างมั่นใจและพระเจ้าก็เป็นจริงในชิดของพี่จันทาน์พระเจ้าทรงเห็นการให้การเกิดผลมากมายผ่านชิดของเขาและการท้าทายด้วยชิดของเขา ก็เป็นพระควากับคนรอบข้างวันนี้ท่านได้ไปพำนักสู่ที่พักอันสมบูรณ์ที่พระสมบูรณ์จัดเตรียมไว้เป็นที่ที่คุณก็เราก็อยากจะไปเพราะนั่นคือที่ที่ดีที่สุดในชุดของเราที่เราอยู่ในโลกนี้ไม่มีที่อื่นใดจะดีเท่ากับแผ่นดินของพระเจ้าผมเคยมีเพื่อนสมัยเป็นนักศึกษาพระคัมภีร์เมื่อยังหนุ่มๆน,นะฮะก็จะหลายปีมาแล้วยี่สิบกว่าปีมาแล้วเขาไม่มีขา ทั้งสองข้างเลยนะครับไม่มีขานะครับไปไหนนี่ต้องใช้ใช,ใช้มือถ,ถัดไปนะครับแต่เขาแข็งแรงมากนะครับบรเรนพระคัมภีร์ด้วยกันนะและเขานะครับไม่เคยมองเลยว่าตัวเองไม่มีขานะเขามองอย่างเดียวว่าเขายังมีมือถัดตัวเองไปได้เขายังมีมือในการหยิบยื่นใบปลิวเขายังมีปากจะพูดเรื่องของพระเจ้าเขาเป็นพยานพูดเรื่องพระเจ้าเขาได้สำแดงความรักของพระเจ้าพระเจ้าก็ใช้เขา ในการที่เธาไม่มีขาหลายคนก็เห็นถึงความยิ่งใ่ของพระเจ้าผ่านชุดของเขาอย่าให้เรามองแต่อปสัคปัญหาและเราขาดความเชื่อว่าพระเจ้าทรงมีแผนการที่ดีในชุดของเราพี่น้องที่รู้สึกว่ตัวเองขัดสนพี่น้องที่ตัวเองเป็นคนที่ขาดแคลนไม่มีพระเจ้าบอกว่าชุดท่านจะเป็นพระพรกับคนอื่นรอบข้างได้ เราจะคิดว่าอุ้ยเราก็าจะไม่มีกินอยู่แล้วนะครับแต่ละเดือนสิ้นเดือนเนี่ยต้องแบบรุ่นแลรุ่นอีกก็จะมีเงินไปจ่ายค่าบ้านไหมค่ารถไหมคันนี้ไหมมากมายเลยแต่พระเจ้าทรงบอกว่าไม่มีใครขัดสนเกินกว่าที่จะช่วยเหลือคนอื่นได้ขอพระคุณพระเจ้านะครับที่คิดจากของเราที่นี่เราสร้าง ขึ้นมาด้วยการเป็นส่วนร่วมของเราทุกคนเราใช้งบประมาณสร้าง15-16ล้านบาทในเว,เวลาอันปีกว่าๆหรือไม่ถึงปีประมาณนี้ในการระดมทุนเข้ามาทุกคนก็บอกตัวเองก็ขาดสนัมีปัญหาแต่ใครจะเชื่อว่าเราทุกคนที่นี่ทุกคนมีส่วนร่วมในการถวายเพื่อสร้างพระนิเวศของพระเจ้าที่มีสง่าราศรีได้น้องเอเมนนะครับ พี่น้องทุกคนได้มีส่วนร่วมในการถวายเพื่องานของพระเจ้าใช่ไหมครับใครที่มีส่วนร่วมในการถวายเพื่องานของพระเจ้าบอกว่าเอเมนเอเมนครับพี่น้องอน้ำใจของพระเจ้าใช้เราได้แม้เราบอกว่าเรายังไม่มีเงินเดือนเลยแต่เพราเป็นหลายๆคนที่เขาทุ่มเทบางคนนะครับเอาของมาขายมคีคุณป้าคนหนึ่งอายุมากแล้วนะครับไม่มีรายได้อะไรนะเขาก็บอกว่าเนี่ยอยากจะมีส่วนร่วมในการสร้างโบสถ์ที่เนี่ยเขามีถ้วย ช่วยจานเก่าๆที่เขาเคยเปิดร้านขายของแล้วไม่ได้ใช้แล้วมีรถเข็นที่เคยไปขายก๋วยเตี๋ยวไม่ได้ใช้แล้วเขาก็บอกว่าจารย์ช่วยเอาคนมาขนไปหน่อยเอารถคันนี้ไปขายให้หน่อยเอาช่วยจานนี้ไปขายให้หน่อยเพราะเขาไม่ได้ใช้เขา,าขายก๋วยเตี๋ยวไม่ไหวแล้วเขาก็สวายสิ่งล่านี้มาเอาไปขายได้ตั้งหลายพันบาทแล้วเขาก็เอาส่วนนี้มาสวายมีส่วนร่วมในการสร้างที่จักของพระเจ้าพี่น้องครับ พระเจ้าจะยิ่งใหญ่ผ่านทางความขัดสนของเราเมื่อเรามีใจยอมต่อพระเจ้า,พ,าพี่น้องเอเมนไหมเอเมนครับพี่น้องบางคนจะรับพระพรอันยิ่งใหญ่ผ่านมือของเราที่หยิบยื่นช่วยเหลือเขาแม้เราดูเหมือนกัจะไม่มีแต่สิ่งเล็กน้อยที่เราหยิบยื่นออกไปให้คนรอบข้างเขาจะเห็นงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผ่านชีวิตของเราวันนี้แม้เราจะขัดสนแม้เราจะยากจนขอให้เราเป็นคนจนผู้ยิ่งใหญ่เอเมนพี่นง เดี๋ยวก็ชูมือร้องเพลงเลยนะฮะคาราบามาเลยนะครับให้เราเป็นคนจนที่จะสวัสดิ์เกิพระเจ้าได้นะครับวันนี้มันยังมีอะไรจะเป็นเงื่อนไขไหมที่จะบอกว่าเราเชื่อพระเจ้าไม่ได้เราเดินตามกระแสนำของพระเจ้าไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีเพราะเราทำไม่เป็นเพราะเราไม่มีความสามารถจะมีสิ่งใดไหม ในเมื่อพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะใช้เราพระเจ้าจะให้เราทําได้ <_ d> um> พี่น้องคิดว่าจะมีสิ่งใดอีกไหมครับที่จะเป็นไปไม่ได้เมื่อพระเจ้าบอกว่าเป็นไปได้น้องว่าจะมีไหมไม่มีครับถ้าเราเชื่อเราจะเห็นอย่าให้ความคุ้นเคยในคิดของเราอย่าให้ความเคยคินที่เราเคยเป็นและเคยมีอย่าให้ความคิดของเรา ทำให้เราพลาดจากพระพรของพระเจ้าเพราะเราไม่ได้เชื่อในแผนการของพระเจ้าในความคิดของพระเจ้าในการนำของพระเจ้าที่มีมาถึงชีวิตของเราถามตัวเองวันนี้ว่าเราจะเชื่อฟังใครตัวเราเองที่มีความคิดจำกัดหรือพระเจ้าผู้ไม่จำกัดในทุกทาง การเชื่อฟังประการแรกก็คือว่าเชื่อแม้ไม่เข้าใจหรือไม่เห็นด้วยน้องอเมยียนนะครับประการที่2เชื่อฟังอย่างครบถ้วนเชื่อฟังอย่างครบถ้วนโยชูวาได้นำสิ่งที่สั่งเนี่ยมาบอกให้คนอิสราเอลทำตามนะครับในโยชูวาบทที่6ข้อ8ถึง11ต่อมาก็เขียนไว้บอกว่าเมื่อโยชูวากล่าวแก่ประชาชนแล้ว โปรโรหิตเจ็ดคนที่ถือแตรเขาแกะเจ็ดคันเฉพาะพระพักพระยาเวก็เดินข้างหน้าเป่าแตรไปและมีหีบพันธสัญญาแห่งพระยาเวตามเขามาและทหารถืออาวุธเดินอยู่ต่อหน้าปุโรหิตผู้เป่าแตรและกองระวังหลังก็เดินตามหีบส่วนแตรนั้นก็เป่าอยู่เรื่อยไปแต่โยชูวาบัญชาประชาชนว่าอย่าโห่ร้องอย่าให้ใครได้ยินเสียงของท่านอย่าให้ถ้อยคำ หลุดออกจากปากของท่านเลยจนกว่าจะถึงวันที่พระเจ้าบอกให้ท่านโห่ร้องท่านจึงโห่ร้องกันหิบแหงพระยาเวจึงเวียนไปรอบเมืองคือเวียนรอบหนึ่งเที่ยวแล้วพวกเขาก็กลับเข้าค่ายนอนค้างคืนอยู่ในค่ายนั้นพระเจ้าสั่งให้คนอิสราเอลทำอย่างใดคนอิสราเอลเขาก็ทำอย่างนั้นบอกให้เดินก็ เดินบอกให้เงียบอย่าคุยกันก็เงียบไอเรื่องเดินนี่พอเข้าใจได้นะไอเรื่องเงียบนี่หลายคนไม่เข้าใจจะเงียบได้ยังไงเราก็ไม่เคยเงียบเลยนักเรียนจะเข้าใจดีเวลาครูสอนไปก็คุยกันไปใช่ไหมครับต้องแจ๊ก,จก,จก,จกเลยนะครับขอบพระคุณพระเจ้าที่โบสถ์นี้เวลาฟังเทศน์้วทุกคนเงียบตั้งใจฟังดีไปบางโบสถ์ไม่ใช่บางโบสถ์ก็แล้วกันไปบางที่นะฮะ โอ้ oh, เราคุยอยู่บนเวทีนี่ครั้งล่างนี่คุยกันนะครับหนึ่งวันนกกระจอกแตกรังมาเพราะฉันคําว่าเงียบเนี่ยเรื่องนี้ก็เป็นอัศจรรย์มากเลย <laughs> ว่าเมื่อพระเจ้าบอกว่าให้เดินไปอย่างเงียบเงียบคนอิสราเอลอิสราเอลเขาก็ทําอย่างครบถ้วนตามนั้นเลยคือเดินวนรอบและเดินอย่างเงียบเงียบเวเมนนะพี่นองเงียบได้ใช่ไหมครับทรบยัเงียบ พระเจ้าบอกว่าอย่าบ่นมากอย่าบ่นมากเงียบหน่อยเงียบหน่อยบางคนก็อยากจะบ่นต่อนะอยากจะบ่นสามีอยากจะบน่ะบนบน่บนบน่บนบน่นบ่นบ่นพระเจ้าพูดว่าเงียบเงียบขอบคุณพระเจ้าที่พยายาบางคนก็เงียบแล้วก็เชื่อฟังพระเจ้าบ้านจึงเกิดสันติสุขเพราะเงียบใช่ไหมเชื่อฟังอย่างครบถ้วนนะแต่หลายครั้งเราก็ชอบมีเงื่อนไขเช่นเดียวกันต่อรองกับพระเจ้านะครับ อกว่าพระเจ้าโอเคเลยเชื่อฟังพระเจ้าแต่ว่าเขบาบังเรื่อง้ไหมพระเจ้าเรื่องอื่นเชื่อฟังหมดไอเรื่องแฟนเนี่ยพระเจ้าจะยุ่งเลยก็แล้วกันนะหนูขอเลือกก็แล้วกันพระเจ้าบอกว่าให้เลือกคนที่ชีวิตดีกับพระเจ้าเติบโตกับพระเจ้ารักพระเจ้าแต่พระเจ้ามันหายากมากเลยหนูขอเลือกเองก็แล้วกันไปเลือกแถวที่ไหนก็ได้หลายครั้งเราก็ยังจะมีเงื่อนไข ความคุณอทุกอย่างยอมพระเจ้าหมดแต่ย่ามาแตะเรื่องของครอบครัวเวลาส่วนตัวของลูกๆพ่อแม่เพราะว่านี่เป็นส่วนตัวของเรามีตัวอย่างเศรษฐีหนุ่มในมาระโกบท 10, ะะาากบที่10ข้อ17ถึง22นะครับมาระโกบทที่10ข้อ17เถึง22เมื่อพระองค์กำลังจะเสด็จออกไปนั้นมีคนหนึ่งวิ่งมาหาพระองค์ ทุกข่าลงทูลถามพระองค์ว่าอาจารย์ผู้ประเสริฐข้าพเจ้าจะทําอย่างไรถึงจะได้ชีวิตนิรันดร์พระเยซูตรัสกับคนนั้นว่าท่านใช้คําว่าประเสริฐทําไมไม่มีใครประเสริฐนอกจากพระเจ้าองค์เดียวท่านก็รู้จักบัญญัติแล้วว่าห้ามฆ่าคนห้ามล่วงประเวณีผัวเมียเขาห้ามลักทรัพย์ห้ามเป็นพยานเท็จห้ามโกงเขาจงให้เกียรติวิดามารดาของเจ้า คนนั้นจึงทูลพระองค์ว่าท่านอาจารย์บัญญัติเหล่านั้นข้าพเจ้าถือรักษาไว้ตั้งแต่เด็กพระเยซูทัดพเนตรดูคนนั้นทรงเอ็นดูเขาแล้วตรัสว่าท่านยังขาดอยู่อย่างหนึ่งจงไปขายบรรดาสิ่งของที่ท่านมีอยู่แจกจ่ายให้กับคนยากจนท่านจึงจะมีทรัพย์สมบัติในสวรรค์แล้วจงกลับมาติดตามเราเมื่อเขาได้ยินอย่างนั้นใบหน้าของเขาก็สลด แล้วออกไปเป็นทุกข์เพราะเขามีทรัพย์สิ่งของจํานวนมากพระเยซูทรงเอ็นดูเขานะครับเศรษฐีคนนี้เป็นคนดีมากตั้งใจทําดีแต่มีบางอย่างพระองค์ทรงรู้ว่าเขาจะรักอะไรมากกว่ากันไปแตะเรื่องทรัพย์สินเงินทองเขาหน้าสลดแล้วก็วูบเลยเดินออกไปเป็นทุกข์เพราะไม่รู้จะทำยังไงเงินมันเยอะทรัพย์สินมันเยอะ รักเงินมากกว่ารักชีวิตแห่งความรอดพี่น้องขอให้เราได้เชื่อฟังพระเจ้าและเดินไปกับพระเจ้าด้วยหัวใจเปิดให้กับให้พระเจ้าทุกห้องให้พระคำทุกข้อทุกตอนของพระเจ้านั้นได้เป็นจริงในชีวิตของเราอย่าให้เราเลือกบางข้อที่เราชอบอย่าให้เราเดินตามเชื่อฟังบางอย่าง ที่ไม่ขัดต่อความรู้สึกของเราแต่พระเจ้าบอกว่าจงเชื่อฟังอย่างครบถ้วนคําว่าครบถ้วนนี้ไม่ใช่ครบถ้วนตามใจที่เราเองนั้นอยากจะฟังแต่เป็นการครบถ้วนตามสิ่งที่พระเจ้าทรงพูดและบอกกับเรา2ที่โมธีบทที่3ข้อ16พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการโดนใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสอน การตักเตือนว่ากล่าวการแก้ไขสิ่งผิดและการอบรมในทางในความชอบธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะมีความสามารถและพักพร้อมเพื่อการดีทุกอย่างชัดเจนมากเลยนะฮะพระคัมภีร์ทุกตอนนะครับทุกตอนทุกข้อนะครับไม่ใช่บางตอนหรือบางข้อแต่พระเจ้าเตรียมพระคำของพระเจ้านั้นทุกข้อทุกตอนไว้เพื่อนะครับเพื่อชีวิตของเรา เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราอะไรที่จะทำให้เราไม่เชื่อฟังพระเจ้าได้อย่างไม่ครบถ้วนกับพี่น้องอะไรจะเป็นเหตุให้เราเชื่อฟังพระเจ้าได้ไม่ครบถ้วนในวงเล็บนะฮะคิดเอาเองในใจนะครับอะไรไม่มีใครรู้เท่ากับใจของท่านนะครับถามใจของเราดูมีตัวอย่างของครอบครัวพระรูปช้พระเจ้า สามีภรรยานะครับคุยกันปรึกษาอนาคตของลูกๆของลูกชายสามคนว่าจะเอาอยัางไงดีก็คุยกันไปเออดีนะไอ,อ้นออคนโตนี่มันเรียนเก่งหัวดีมากเลยเดี๋ยวเราส่งไปเป็นไปเรียนหมอก็แล้วกันให้ไปเป็นแพทย์นะเช็ดหน้าชูตาของครอบครัวหน่อย <c oughs> คนที่สองก็เรียนพอใช้ได้ <c oughs> แต่มีความขยันตั้งใจดี <c oughs> อืม ก็น่าจะส่งไปเรียนวิศวะก็แล้วกันน่าจะไปได้น่าจะโอเคเป็นที่ชื่นหน้าชูตาของครอบครัวเหมือนกันแล้วคนที่สามนะเจ้าคนนี้มันก็ไม่ค่อยจะไหวนะเรียนไม่ค่อยรู้เรื่องขี้เกียจด,ด้วยเอาอย่างนี้ก็แล้วกันส่งไปเรียนโรงเรียนพระคัมภีร์จบมาจะนัาเป็นนักเทศเหมือนพ่อมันบอกบุบเลยนะฮะอะไรเกิดขึ้นเรา เลือกสิ่งที่ดีให้กับงานและแผนการของพระเจ้าหรือเราเอาสิ่งที่เราคิดว่าไม่ใช้ไม่ได้สำหรับเราแล้วค่อยให้กับพระเจ้าพี่น้องครับเราเห็นคุณค่าสิ่งใดเราก็จะทุ่มเทชีวิตเพื่อสิ่งนั้นเราให้คุณค่ากับผู้ใด เมื่อเขาบอกเมื่อเขาพูดเราก็จะทําตามสิ่งนั้นหลายครั้งเราดูที่คุณค่าของผู้พูดมากกว่าข้อความที่เราควรจะฟังวันนี้ถ้าท่านให้คุณค่ากับพระเจ้าของเรามากยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดมันจะไม่มีเหตุผลอันใด ที่จะทำให้เราไม่ได้เชื่อฟังในสิ่งที่พระเจ้าพูดกับเราอย่างครบถ้วนยกเว้นว่าท่านมีบางสิ่งบางอย่างที่มีค่าในใจของท่านมากกว่าพระเจ้าพี่น้องครับการเชื่อฟังที่จะนำมาซึ่งพระพรพังุปสรรคของพระพรได้ก็คือความเชื่อฟังที่แม้ไม่เห็นด้วยและประการที่สองคือเชื่อฟัง อย่างครบถ้วนไม่ยกเว้นตามใจของเราแต่ครบถ้วนตามถ้อยคำที่มาจากพระเจ้าน้องอิเมนไหมครับอิเมนและอย่างที่ 3, ทสเชื่อฟังจนถึงที่สุดนะครับเชื่อฟังจนถึงที่สุดอิสราเอลต้องเดินรอบกำแพงเจวันหวันแรกเดินวันละหนึ่งรอบวันที่เจ็ดเดินเจดรอบ เดินวันแรกก็ยังโอเคใช่ไหมครับวันที่สองไล่ไปเรื่อยๆหกวันพอที่เจ็ดเดินเจ็ดรอบมันก็ไม่ง่ายนะครับพี่น้องเราคิดว่าอันนี้มองภาพตามมโนนะอันนี้มโนมโนได้ไม่เป็นไรเราคิดว่าเมื่ออิสราเอลเดินรอบกำแพงยเยรูซาเล็มเอ้ยกำแพงเยริโคนะครับพี่น้องคิดว่าชาวเมืองเยริโคทหารของเมืองเยริโคเนี่ยจะมาพากันปรบมือเชียร์โอ้เดินต่อไปสุดยอดมากเลย สวยเดินสวยมากเดินดูดีมากเดินเป็นแถวตรงดีมากพี่น้องคิดว่าคลาสสิกในเมืองในเมืองอยดีโคมบนกำแพงเนี่ยเขาจะมากล่าวชมคนอิสราเอลหรือทำอะไรครับเขาต้องมาด่าว่าเยาะเย้ยถากถางใช่ไหมครับเดินทำไมเดินอะไรกันเนี่ยใช่ไหมครับแล้วก็ว่าต่างๆนานานั่นแสดงว่า การเดินรอบกำแพงของคนอิสราเอลไม่ใช่เรื่องง่ายหนึ่งไม่เข้าใจจริงๆสองมันโดนด่าทุกวันนะครับเอา,าจริงๆโดนคนบนกำแพงมึงเนี่ยด่าทุกวันนะครับมาเดินทำไมใช่ไหมครับแต่คนอิสราเอลก็ยังเดินเดินจนจบครบท้วนกระบวนความเดินจนครบทุกวัน การเดินในทางแห่งความเชื่อในน้ำพระัยของพระเจ้านะครับพี่น้องไม่ใช่เรื่องง่ายการเดินไปในทางแห่งความเชื่อของเราที่มีต่อพระเจ้าไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เราต้องเดินไปจนถึงที่สุดมัธิีบทที่7ข้อ13บอกว่าจงเข้าไปทางประตูแคบเพราะว่าประตูใหญ่ และทางกว้างนั้นนําไปถึงความพนาินาดนําไปถึงความพินาศและคนทั้งหลายที่เข้าไปทางนั้นมีมากเพราะประตูที่แคบและทางที่ลําบากนั้นนําไปสู่ชีวิตและพวกที่หาพบก็มีน้อยพี่น้องครับทางของพระเจ้านั้นคับและแคบและก็คงจะลําบากคงต้องหิวน้ําและคอแหบคอแห้ง ซึ่งบางทีอาจจะไม่มีแก้วน้ําไว้ให้ระหว่างทางแบบนี้นะครับขอบคุณพระเจ้าที่มีแก้วน้ําวางข้างๆรบางทศนาเมื่อกี้ขอแห้งนะครับในชีวิตจริงเดินไปกับพระเจ้าไม่มีแก้วน้ําดังใจงอยู่ข้างๆเราเพราะเป็นทางคับและทางแคบการแบกกางเขียนของพระเยซูก็ไม่ใช่เรื่องง่ายลูกาบทที่เก้าข้อยิบสาม รองค์จึงตัดกับพวกเขาทุกคนว่าถ้าใครต้องการจะมาติดตามเราให้คนนั้นปฏิเสธตนเองรับการเขนของตนแบกทุกวันและตามเรามาเดินตามพระเยซูคริสต์ต้องแบกการเขนแบกการเขนที่หนักอึ้งและยากลำบากอะไรคือ การเขนเรต้องแบกในวันนี้เพื่อจะเดินติดตามพระเจ้าไปให้ถึงที่สุดความเชื่อในพระเยซูเนี่ยเป็นอุปสรรคปัญหาสําหรับเราไหมดยการที่จะเรินเติบโตขึ้นในหน้าทีก่การงานในสายอาชีพเพอรู้สึกว่าเป็นคริสเตียนเนี่ยมันมีเงื่อนไขยเยอะเหลือเกินทํานั่นก็ไม่ได้ทํานี่ก็ไม่ได้ทําแล้วไม่สบายใจจะประจบสอพอเจ้านายแบบ แบบแบบแบบเกินเลยเลยเถิดแบบโกหกหน้าตายก็ไม่ได้ทําไมคนอื่นเขาทาได้เรียนหน้าแข้งจ้านายจนได้ดีดีเรียกทำบ้างแต่เราเป็นคริสเตียนเน่ยเรารู้สึกว่ามันมันกระดากอายกระดากใจมันรู้สึกว่าเป็นคริสเตียนเนี่ยทําให้ไม่เติบโตในสายอาชีพเลยเพื่อนก็ไม่ชอบเพื่อนก็ล้อเรียนเจ้านายก็ไม่รักเพราะหาว่าเรานอกหอกอยู่คนเดียวทั้งออฟฟิศ ไม่มีใครเชื่อพระเจ้าเลยมีเราคนเดียวที่บอกเป็นคริสเตียนเชื่อพระเจ้าและทําไม่เหมือนคนอื่นเขาหรือการเป็นคริสเตียนของเราในมหาวิทยาลัยในโรงเรียนเราก็ยักลําบากเหลือเกินถูกเพื่อนล้อถูกเพื่อนไม่ครบถูกอาไปหีออกจากกลุ่มมาเพราะบอกว่าเราเป็นคริสเตียนไม่เอาแบบนี้ไปไหนด้วยกันไม่ได้เลอกเรียนไปเที่ยวแถวผับแถวบาร์หน้ามหาลัยก็ไม่ได้นะครับรู้สึกว่า เข้ากับเพื่อนไม่ได้สิ่งเหล่านี้เป็นอุปรสรรคของท่านในการเดินในความเชื่อไหมหรือบอกว่าโอ้ยเชื่อพระเจ้าแล้วหาแฟนยากจังผู้ชายหน้าตาดีๆเกาหล,เาหลีเกาหลีเนี่ยอยู่แต่นอกโบสถ์ในโบสถ์นันเคยมีเท่าไหร่นะในโบสถ์นี้หน้าตาอย่างนั้นอย่างนั้นแหละนะครับอยากมีแฟนเกาหลีเนี่ยในโบสถ์หาไม่เจออย่างนี้ต้องเลิกเชื่อพระเจ้าไหมไปหาแฟนก่อนแล้วค่อยกลับมา,มา,ม,ามาโบสถ์ใหม่พี่น้องครับสิ่งเหล่านี้มันเป็นอุปสรรคปัญหาของท่าน ที่จะทําให้ท่านเดินไปกับพระเจ้าไม่ถึงที่สุดหรือไม่ลูกาบทที่6ขลูกาบทที่9ข้อ62พระเยซูจึงตรัสก,กับเขาว่าไม่มีใครที่เอามือจับคันไถและหันหลังกลับจะสมควรกับแผ่นดินของพระเจ้าแล้วนี่คือเงื่อนไขถ้าวันนี้เราเดินไปกับพระเจ้าไม่ถึงที่สุดเราจะพลาดพระพร อันสมบูรณ์นิรันต์คือชีวิตแห่งความรอดชีวิตที่รอดพ้นจากบึงไฟนรกชีวิตทีไ่ไปสวรรค์อยู่กับพระเจ้าถ้าวันนี้เราจับคันไถเดินไปไม่ถึงที่สุดเราหันหลังกลับเราจะไม่เห็นพระพรความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในชีวิตนิรันร์ของเราพี่น้องจะทำอย่างไรในมัทธิวบทที่2 4บข้อ13าบอกว่าแต่ใครสู้ทนถึงที่สุด ก็จะได้รับการช่วยให้รอดพี่น้องครับในความเชื่อในพระเจ้าคำว่าจนถึงที่สุดนั่นก็คือความจริงความรอดเป็นของคนที่ยึดมั่นความรอดจนถึงที่สุดวันนี้ขอบคุณพระเจ้าเราทุกคนรับความรอดแล้วด้วยลรครโดยพระคุณและความเชื่อโดยพระคุณของพระเจ้าที่มีต่อเรา พระเยซูมาตายบนไม้กางเขนเพื่อชำระผิดบาปแทนเราและยกโทษบาปให้กับเราวันที่สามพระองค์ฟื้นขึ้นจากความตายประกาศสแสดงความเป็นพระเจ้าบอกว่าใครที่เชื่อวางใจในเราจะได้รับความรอดคือรอดพ้นจากบึงไฟนรกนิรันร์ไปอยู่สวรรค์กับพระเจ้าในวันสุดท้ายของชีวิตและวันนี้เมื่อเราเชื่อวางใจในความจริงนี้ เราจริงเป็นคนที่ได้ชื่อว่ารอดพ้นจากความบาปแล้วแผ่นดินสวรรค์เป็นของเราเราเป็นลูกของพระเจ้าเป็นผู้ชอบธรรมแต่พระพี่ตอนนี้บอกว่าใครสู้ทนจนถึงที่สุดก็จะได้รับการช่วยให้รอดวันนี้พี่น้องจะรักษาความเชื่อนี้ไว้จนถึงที่สุดหรือไม่เราจะให้อุปสรรคปัญหา จะให้สิ่งที่เกิดขึ้นที่มาขัดขวางเราเนี่ยทำให้เราต้องหันหลังกลับไม่ได้รับพระพรหรือไม่เสียงบ่นว่าเยอะเยะ้ยบนกระแพงเมืองยูริโคจะทําให้คนอิสราเอล,เอลต้องหันหลังกลับตาบาแตกเดินกลับไปเลยหรือไม่แต่เขาไม่ทําเขาเดินจนครบทวนหกวันวันละรอบและวันที่เจ็ดเขาเดินเจ็ดรอบจนครบและสุดท้าย กำแพงอันยิ่งใหญ่ของเมืองเยรูโคนั้นซึ่งเป็นอุปสรรคปัญหาที่ขวางกั้นเขาระหว่างดินแดนคณะอันที่พระเจ้าสัญญาว่าจะเป็นพระพรสำหรับอิสราเอลนั้น mm hmm. เมื่อเขาเชื่อฟังแม้ไม่เห็นด้วยเชื่อฟังอย่างครบถ้วนและเชื่อฟังจนถึงที่สุดกำแพงเมืองนั้นก็พังทลายลงต่อหน้าเขา อิสราเอลก้าวเข้าไปสู่พระพรของพระเจ้าที่ทรงโปรดสัญญาไว้ให้กับเขาพี่น้องครับให้เราได้ไข่ครววแล้วก็ลองนึกดูว่าพระพรอ,อะไรที่พระเจ้าให้กับเราเรายังรู้สึกว่าไม่ได้เต็มที่ไมไ่เต็มขนาดปัญหาคืออะไรปัญหาอยู่ที่พระเจ้าไม่ให้เราหรือปัญหาคือเราเองนั้นยังไม่ได้เรียนรู้ที่จะเชื่อฟังในสิ่งที่พระทรงโปรดสอนเราจนถึงที่สุด เราจึงขัดพระพอรอย่างที่ควรจะเป็นวันนี้าช้คํา,าคของพระเจ้ามาถึงท่านแล้วสุกว่าท่านต้องต้องต้องเชื่อฟังให้มากขึ้นเชื่อฟังในทุกเรื่องไม่ได้ตามใจแต่ตามไม่ได้ตามใจเราแต่ตามใจพระเจ้าเชื่ออย่างครบถ้วนที่พระเจ้าบอกเราและเชื่อฟังจนถึงที่สุดให้เราได้ถอพเจ้าด้วยกันนะครับพี่น้องอธิษฐานกับพระเจ้า ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับ สำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสจักท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ